โอเคนะฮะนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่นะฮะใครเข้ามาแล้วนะทักทายกันหน่อยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงตัวเองก่อนโอเคนะคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับวันนี้เนาะผมได้โพสต์ตัวข้อสอบนะฮะโพสต์ตัวข้อสอบไปแล้วนะครับเป็นตัวข้อสอบที่เรียกว่าผมทำเอาไว้ในตัว Google Drive นะตัว Google Drive นะครับทีนี้นะในเบื้องต้นผมอยากให้ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ผมมีกลุ่มนะผมมีกลุ่มเพิ่มขึ้นมาเนาะสำหรับติวฟรีนะฮะสำหรับติวฟรีนะครับก็เข้าไปได้ผมทั้งเอาไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วก็ในตัวหัวข้อให้แล้วนะครับลองเข้าไปดูได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยตัวข้อมูลนะฮะตัวข้อมูลของเราก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทำกันวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือตัวแบบฝึกหัดนะฮะตัวแบบฝึกหัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดูว่ามีใครเข้ามาดูอยู่บ้างนะฮะสักหนึ่งโอเคใครเข้ามาแล้วนะฮะทักทายกันนิดหนึ่งนะครับทักทายกันนิดหนึ่งนะครับโอเคเราจะไม่เสียเวลามากมายนะฮะเราจะไม่เสียเวลามากมายนะฮะก็อันดับแรกนะครับข้อแรกเลยนะข้อแรกเลยสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยผมแชร์เข้าไปแล้วนะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วแชร์ไอตัวไลฟ์อันนี้เนี่ยเราจะไม่ลบนะเราจะไม่ลบข้อ1นะข้อ1นะครับคำถามก็คือระบบการเรียกชื่อตัวโน้ตคือข้อใดนะระบบการเรียกชื่อตัวโน้ตตรงนี้เนี่ยเข้าคอนเซปต์ไปแล้วฮะระบบการเรียกชื่อตัวโน้ตเวลาเราได้ยินชื่อตัวโน้ตที่เราเรียกกันก็มีตัวอะไรบ้างครับโดเรมีฟาซอนเนื้อไหมมีโดเรมีฟาซอนแล้วก็มีอะไรอีกนะสวัสดีจุลินนะฮะสวัสดีจุลินมีอะไรครับมี ABC นะโดมี ABC C D E F G อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โดเรมีฟาซอนอันแรกเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าเป็นระบบletter system นะฮะตัวนี้ก็เป็นโซฟาซิสเต็มนะครับหรือภาษาไทยก็คือระบบโซฟาและก็ระบบตัวอักษรดังนั้นข้อนี้เนี่ยระบบตัวเลขนี่ไม่ใช่นะฮะดังนั้นข้อนี้ก็จะเป็นระบบโซฟาระบบตัวอักษรนะครับโอเคอันนี้ผมมาไลฟ์รวดเร็วนะเพราะมันมี10ข้อนะฮะข้อ3นะฮะข้อ3อันนี้อจุรินทำไปแล้วแหละนะฮะหลายๆคนทำไปแล้วนะครับก็มีสมาชิกในกลุ่มนะสมาชิกในกลุ่มทุกคนนะก็ตอนนี้มีสมาชิกตั้ง98คนแล้วนะ98คนแล้วนะครับโอเคข้อ2ฮะข้อใดคือโน้ตข้อ3เอาตามเลขนี้เนาะข้อ3ข้อใดคือโน้ตตัวกลมนะข้อใดคือโน้ตตัวกลมนะครับตามที่เราคอนเซปต์ว่าการเรียกชื่อโน้ตเนี่ยมันจะมี2ภาษาก็คือภาษาอเมริกันและภาษาอังกฤษฮะอเมริกันก็เป็นพวกเอกโน้ต16โน้ตโฮโน้ตอังกฤษก็จะเป็นตัวbrave semi brave minim crochet อะไรเงี้ยนะฮะนั้นเราจะต้องรู้ทั้ง2อย่างนี้ minim คืออะไรเท่ากับตัวขาวนะเอกโน้ตโฮโน้ต half โน้ต half โน้ตกับ minim เหมือนกันดังนั้นข้อนี้ตอบโฮโน้ตนะข้อนี้ตอบโอโน้ตนะครับขบิด1ชั้นเป็น quarter note นะสำหรับในระบบอเมริกันนะฮะส่วนอังกฤษก็จะเป็น crochet นะครับข้อต่อไปอันนี้มาไลฟ์เพื่อที่จะเป็นองค์ความรู้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะฮะองค์ความรู้สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มสอนฟรีทฤษฎีดนตรีสากลเนี่ยนะครับนี่มี100มี98คนแล้วนะก็ผมก็จะเอาไอ้ตัวข้อสอบเนี้ยเอาไปลงไว้ในกลุ่มเพราะว่าหน้าเพจผมจะไม่ค่อยเอามาลงแล้ว
นะครับหน้าเพจก็ไม่ค่อยเอามาลงแล้วนะฮะเราจะพยายามจัดระเบียบเนาะจัดระเบียบนะข้อ4ฮะโน้ตในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุดนะฮะเจอคําค่ามากที่สุดตรงนี้เราต้องหาในนี้เนาะนะเราต้องหาในนี้นะฮะเขาบอกโน้ตในข้อใดต่อไปนี้ยังไงนะเขาไม่ได้ถามลอยๆนะเขาถามจากช้อยนะดังนั้นเราต้องรู้ว่าฮาร์ปโน้ตคืออะไรฮาร์ปโน้ตคือตัวขาวเอกโน้ตคือตัวขมิบหนึ่งชั้นคอร์เตอร์โน้ตคือตัวดำคอร์เชตก็ตัวดำนะครับดังนั้นมากที่สุดคือตัวขาวฮะนะมากกว่าตัวขาวก็คือตัวกลมนะมากกว่าตัวกลมก็จะเป็นตัวกลมดับเบิลนะนะฮะมากกว่าตัวกลมก็จะกลายเป็นตัวกลมดับเบิลนะครับโอเคเนาะโอเคดูสดกระตุกใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูทีหลังเดี๋ยวก็จบแล้วนะฮะนะตัวกลมดับเบิลนะข้อ5โอเคเนาะตรงนี้ข้อ5ข้อใดกล่าวถึงบาซูนผิดข้อนี้เนี่ยผิดกันเยอะนะฮะข้อนี้ผิดกันเยอะนะครับเขาถามว่าข้อใดกล่าวผิดนะแสดงว่ามันต้องมีข้อเดียวที่มันไม่เกี่ยวมันบาซูนเนี่ยมันพูดถึงบาซูนเนี่ยผิดอันดับแรกนะฮะอันดับแรกคือเป็นวูดวินใช่ไหมบาซูนเป็นวูดวินเนาะถูกไหมถูกฮะเป็นเครื่องเสียงต่ำไหมบัสซูนเป็นเครื่องเสียงต่ำไหมบัสซูนก็เป็นเครื่องเสียงต่ำนะฮะบัสซูนก็เป็นเครื่องเสียงต่ำนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถูกนะฮะข้อนี้ก็ถูกต่อมาบรรเลงเสียงสูงไม่ได้นะข้อนี้แปลกๆเนาะนะข้อนี้แปลกๆเนาะมันบรรเลงเสียงสูงได้ครับมาดูถ้าไม่มั่นใจนี้มีขีดไปก่อนถ้าไม่มั่นใจนะฮะโน้ตกุญแจโดได้ถูกครับดังนั้นข้อนี้ผิดฮะบัสซูนยังสามารถที่จะบรรเลงโน้ตเสียงสูงได้นะครับมันสามารถมันเป็นให้ความรู้นิดนึงมันเป็นดับเบิลรีดก็คือลิ้นคู่นะนะลิ้นคู่นะครับโอเคข้อ6ฮะข้อใดคือคุณสมบัติของทรอมโบนโอเคแสดงว่าถ้าถามอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีข้อเดียวที่ถูกนะมันมีข้อเดียวที่ถูกนะฮะโอเคไหมมันมีถ้าถามอย่างเงี้ยนะมันมีข้อเดียวที่ถูกนะครับดังนั้นลองดูซิสวัสดีนะกล้าเนาะนะครับมันมีข้อเดียวที่ถูกแต่ถ้าเป็นชุดคำถามแบบข้อใดผิดเนี่ยแสดงว่ามันมีผิดข้อเดียวที่เหลือผิดที่เหลือถูกนะส่วนอันเนี้ยข้อใดคือคุณสมบัติแสดงว่ามีถูกข้อเดียวที่เหลือผิดนะฮะเป็นโลวูดวินไม่ใช่ตั้งแต่วูดวินแล้วทอมโบนโดยทั่วไปอ่านกุญแจออโต้เคลฟผิดฮะทอมโบนโดยทั่วไปอ่านเบสเคลฟฮะนะเป็นความรู้นะโดยทั่วไปทอมโบนจะเรียกว่าเทนเนอร์ทอมโบนนะโดยทั่วไปนะเทนเนอร์โดยปกติเนี่ยเราจะเรียกว่าตัวเทนเนอร์ทอมโบนนะครับเป็นโลบราสใช่ไหมใช่ฮะทอมโบนโดยทั่วไปใช้ระบบวาล์วผิดฮะมันเป็นระบบสไลด์ฮะเนาะแต่ว่าทอมโบนระบบวาล์วก็มีแต่เขาถามว่าโดยทั่วไปเนาะนะระบบสไลด์ระบบคันชักเนาะนะครับข้อ7นะโน้ต D flat แล้วก็ B flat คือขั้นคู่ใดโอเคเราจะเขียนเป็นบรรทัด5เส้นเลยแล้วกันในนี้เรื่องอะไรเรื่องขั้นคู่เนาะโน้ต D flat กับโน้ต B flat โอเคอันดับแรกเราหาคู่ที่เป็นตัวเลขก่อนมันคือคู่6แน่นอนดังนั้นข้อนี้ตัดนะทีนี้มาดูว่ามันเป็นขั้นคู่แบบไหนนะครับD flat มีกี่แฟลตนะที่ท่องเลย T มีลาเรซอน T มีลาเรซอนเวลาท่องตัว flat นะ T มีลาเรหาตัวของมันก่อนแล้วก็เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งคือซอน T มีลาเรซอนใครอยากรู้ทริคดีๆนะฮะใครอยากรู้ทริคดีๆก็เข้ากลุ่มนะทีมีลาเรซอนดังนั้นมี5แฟลตดังนั้นติด B flat ด้วยแสดงว่ามันเป็นโน้ตที่อยู่ในบรรทัดเสียงก็ตอบเมเจอร์6ฮะคราวนี้ไม่น่าพลาดนะไม่น่ามีใครพลาดต่อไปข้อใดคือตำแหน่งของโน้ต F ใน treble clef treble clef คืออะไรนะเราจะไ
พูดข้อสอบบางอันมันจะไม่ได้ไปไม่ได้ใบอะไรเลยถ้าเราไม่รู้ table shape เราก็ไม่รู้นะก็คือคุณแจซอนนะก็ G shape โอเคคาบเส้นที่4คาบเส้นที่4คือตรงนี้อันนี้คือน็อตตัวเรคาบเส้นที่3คือตัว T ช่องที่2คือตัวลาช่องที่1ก็คือทฟานี่นะโอเคเนาะไม่น่ายากไม่น่ายากตรงนี้เราแค่จับประเด็นให้ได้ว่าเอ้ย table clip มันคืออะไรอันนี้ลักษณะเดียวกันนะครับเป็น auto clip เนาะนะเป็น auto clip ซึ่งหัวมันอยู่ที่จุดตรงนี้เนาะปกติผมไม่เคยเขียนนะช่างมันเถอะนะสรุปแล้วว่าตัวโดอยู่ที่เขาถามตัว e นะถามตัว e ช่องที่4 1 2 3 4ช่องที่4คือตัวอะไรช่องที่4คือตัวฟาไม่ใช่ช่องที่3 1 2 3ช่องที่3คือตัวเลไม่ใช่คาบเส้นที่4 1 2 3 4คาบเส้นที่4คือตัวมีนี่แหละใช่คาบเส้นที่3คือตัวโดตอบข้อคาบเส้นที่4นะครับ2ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้เนาะนะ2ข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็เราจะมาทำกันวันละ10ข้อแล้วกันนะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มก็เข้าไปด้วยเนาะนะใครที่ยังไม่เข้าไปในกลุ่มก็เข้าไปด้วยข้อใดเรียงลำดับถูกต้องอันนี้พูดถึงระดับเสียงเนาะนะครับโซปราโนเทนเนอร์แล้วอัลโต้ตรงนี้ผิดแล้วนะฮะเบสอัลโต้เทนเนอร์เบสแล้วไปอัลโต้นี่ก็ผิดนะครับมันเรียงผิดกันโซปราโนอัลโต้เทนเนอร์เบสนะอันนี้ถูกฮะเบสแล้วเทนเนอร์อ่ะถูกแล้วไปโซปราโนแล้วอัลโต้อยู่หลังนี่ก็ผิดนะฮะตอบข้อนี้เนาะตรงนี้ง่ายๆเนาะข้อสอบชุด1ยังคงง่ายอยู่นะฮะเดี๋ยวไปทีละชุดเราก็จะยากขึ้นยากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายฮะสุดท้ายข้อใดคือขั้นคู่ minor 6นะฮะขั้นคู่ minor 6ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่านะ T กับ G ก็เป็นคู่6นะข้อนี้เริ่มยาก T กับ G เป็นขั้นคู่อะไรครับเป็น T flat กับ G นะ T flat กับซอนเนาะ T flat กับซอนก็เป็น major 6นะที่ T flat กับซอนซอนกับมีเป็น major 6ครับ E กับ C นี่แหละเป็น minor 6ฮะนะเป็น minor 6ส่วน C กับ A ก็เป็น major 6เพราะว่าอ่ะทำไมถึงเป็น minor 6นะฮะในคีย์ E เรามี4ชาร์ปฟาโดซอนเรมันมีโดชาร์ปตรงเนี้ยถ้าเป็นโดชาร์ปตรงนี้จะเป็น major 6นะถ้าเป็นโดชาร์ปมันจะเป็น major 6ถ้าเป็นโดตรงมันก็จะเป็น minor โอเคเนาะ10ข้อนะสำหรับวันนี้นะครับใครสงสัยคำถามตรงไหนก็แอดไลน์มาเนาะสำหรับตัวกลุ่มเนาะนะกลุ่มก็ผมโพสต์ไว้ให้แล้วว่าเข้ากลุ่มยังไงนะครับเราจะได้มีโอกาสได้ทำนะมีโอกาสได้ทำข้อสอบนะไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดนะครับทำข้อสอบเนาะโอเควันนี้มีคำถามอะไรสงสัยตรงไหนไหมใครมีคำถามอะไรตรงไหนไหมฮะไม่น่ามีเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับใครที่สนใจคอร์สนะครับตอนนี้คอร์สเราไม่ลดแล้วนะฮะเพราะว่ามันใกล้สอบแล้วนะครับสำหรับคอร์สติวนะฮะเป็นหลักสูตรเป็นคอร์สอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็คือโหลดชีตฟรีนะครับ299นะฮะ299ส่วนใครที่ต้องการเป็นคอร์สเนาะนะเป็นคอร์สทฤษฎีนะฮะได้หนังสือ1เล่มแล้วก็ได้คอร์สอ่านโน้ตด้วยนะครับตรงนี้จะเป็น555เนาะนะครับอันนี้ส่งฟรีฮะนะฮะส่งฟรี555เนี่ยราคาตลกแต่ราคาติดตลกแต่เราไม่สอนตลกนะฮะถามคนในกลุ่มได้นะครับโอเคแล้วก็หนังสือก็หน้าตาประมาณนี้นะหนังสือก็หน้าตาประมาณนี้เนาะเป็นเย็บสันกาวให้เรียบร้อยเนาะนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะถ้ามีข้อสงสัยก็แอดไลน์มานะฮะนะครับแอดไลน์มาคุยแอดไลน์มาสอบถามเนาะฮะสนใจติดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะแอดไลน์มาคุยได้
นะครับใครจะส่งกันบ้านเหมือนเดิมคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วจะส่งกันบ้านเนาะนะคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วจะส่งกันบ้านก็ส่งทางไลน์นะครับมีคนส่งมาแล้ววันนี้ก็เอาไว้เท่านี้เราเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ1 ทุ่มแล้วอย่าลืมกดเข้าไปในกลุ่มนะฮะผมจะเอาข้อสอบใส่ไปให้นะผมจะเอาข้อสอบใส่ไปให้แล้วก็จะได้ทำข้อสอบทุกวันนะครับเราก็จะได้ไม่พลาดเนาะวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้เราเจอกันครับสวัสดีครับ